ลับเข้าสู่โต๊ะนี้มีจองซึ่งตอนนี้เชฟทั้ง3คนก็โชว์เทคนิคการทำอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆแต่เชฟคนไหนคือเชฟตัวจริงและนักชิมของเราจะมีการเปลี่ยนโต๊ะจองอีกหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับจะจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับยืนหยัดตั้งอกตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ลุกไปไหนเลยอ่ะโต๊ะนั้นแล้ว4 3 2 1หมดเวลาไปไปจะกินนู้นเลยจ้ะอาหารตรงนั้นเลยจ้ะเนี่ยตอนนี้เราต้องเลือกอันระหว่างอันนี้แม่จะอันไหนอันนั้นอร่อยแน่ๆนะแอดอะโต๊ะจองแน่ๆแต่สองตัวนี้ถ้าเป็นโต๊ะอีนะถ้าเป็นโต๊ะอีทั้งคู่นะอันนี้น้ำเยอะจับมือจับมือมันลื่นลงไปเลยคิดอย่างนั้นไม่ไหวบอกเลยว่าถ้าอันนั้นอีไม่ไหวน้ำเยอะทางนี้อันตรายซับซ้อนนะรายการเนี้ยเขารู้แล้วว่าไอ้นี่ต้องยังไงเขาเลยซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนนี่คิดกระทั่งกางเกงอ่ะนุ่งกางเกงอย่างนี้จะมาทำอาหารได้ไงแท้จริงๆตัวจริงนี่เขาโอ้โหป๋ามั่นใจนะโอ้ยสุดยอดสองท่านนี้ไม่ลุกเลยไม่ลุกเพราะว่าการที่เขาทำหลอกๆเมื่อกี้เนี่ยแกล้งคือเท่ๆเป็นไงล่ะอิตาลีเกินไปแกล้งเกินไปปลอมเข้าแผนหนูเลยหนูคิดแล้วตั้งแต่เมื่อตอนซีนที่แล้วถ้าตานี้นะนะแอดทำเป็นแบบโอ้ยทำไม่เป็นทีมงานใช่แน่อันนี้คือโต๊ะที่เลิศแล้วอาหารที่เขามาเสิร์ฟมันเป็นสมควรเขาบอกโต๊ะ25โต๊ะเขาจะทำอาหารอะไรที่แบบกินอร่อยอร่อยแบบนั้นแหละอ้าวเอาโอเคถ้าเช่นนั้นขอเชิญเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวมาเลยจ้าโอ้โหในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายนี้ไม่มีนักชิมคนไหนเปลี่ยนโต๊ะกันเลยครับมีเพียงคุณชมพู่ที่อยากเปลี่ยนโต๊ะแต่ก็ไม่มีใครลุกให้เลยและการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้นักชิมคนไหนได้นั่งโต๊ะอร่อยต้องอดใจรอสักครู่ครับเพราะตอนนี้ถึงเวลาให้เชฟทั้ง3คนไปโชว์ฝีมือการทำอาหารและเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครคือเชฟตัวจริงและใครคือเชฟตัวปลอมพี่แอดอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าของคุณทิมเรายกนิ้วให้ผมด้วยนะครับนิ้วไหนเอานิ้วไหนนิ้วไหนนิ้วไหนไม่ใช่มือดีกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวหนูยกให้กับแม่เลยช่วยกันยกเลยค่ะพร้อมรอชิมพร้อมกันถ้าโต๊ะอร่อยชิมให้อร่อยถ้าโต๊ะอีชิมแบบอีนะครับชิมแกงคั่วปูไข่หน่อไม้ดองสองท่านนี้ไม่ลุกเลยไม่ลุกเพราะว่าการที่เขาทำหลอกๆเมื่อกี้นะแกงคือเท่ๆเป็นไงล่ะอิตาลีแกงเกินไปแกงเกินไปปลอมเข้าแผนหนูเลยหนูคิดแล้วตั้งแต่เมื่อตอนซีนที่แล้วถ้าตานี้นะนะแอดทำเป็นแบบโอ้ยทำไม่เป็นทีมงานใช่แน่อันนี้คือโต๊ะที่เลิศแล้วอาหารที่เขามาเสิร์ฟมันเป็นสมควรเขาบอกโต๊ะ25โต๊ะเขาจะทำอาหารอะไรที่แบบกินอร่อยอร่อยแบบนั้นแหละจริงป่ะเนี่ยอืมไข่มากจริงทำเป็นข้าวเหนียวร้อนๆไข่เจียวอีกจานนั่นจบโดยเจอหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองดีโคตรใช่หน่อไม้ดองก็ดีมาก150นี่ถูกใช่ถูกปูสดอ่ะเนาะปูสดแล้วหวานแล้วคือแบบน้ำอ่ะคือถูกต้องแม่นี่แกงส้มพ่อจ๋าทีมงานไม่ต้องกินละโอ้ยน้ำแตกเลยอ่ะพี่แอดเป็นใครมาจากไหนมาจากร้านอะไรครับพี่แอดครับบ้านยี่สานครับผัวแม่เหรอเหรอผมอยู่สาขา2ครับที่ไหนนนทบุรีกำลังจะเปิดเดือนเหรอที่บอกว่ากำลังจะเปิดครับผมหนูอยากกินร้านผัวยี่สานมากอ๋อใช่แม่ตู้บอกว่าจะมาเปิดที่นี่ก็คือเนี่ยสาขาเนี้ยเหรอครับ
พี่ลิงเคยเจอพี่ร้านที่สามนี่ดิฉันเป็นเอฟซีใช่ไหมใช่ไหมตุ๊กหรือแม่อะไรนะกินเดือนครั้งสองครั้งอ่ะกลัวว่ายี่สาเขาจะมีน้ำพริกที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกมหาดน้ำพริกมหาดคือไอ้ลูกมหาดใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นมันทำมาจากเม็ดมะแฝกเม็ดมะแฝกครับน้ำพริกมหาดเป็นเมนูทรงโปรดของรัชกาลที่ห้าชื่อน้ำพริกมหาดในวังเรียกมหามาศชาวบ้านเรียกมหาดอร่อยมากสาขาแรกอ่ะคุณแม่ทำคนเดียวเด็กวิ่ง10กว่าคนโอ้โหคุณแม่ทำอาหารไวมากและนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราครับเชฟแอดจากร้านบ้านยี่สานสาขานนทบุรีร้านใหม่แกะกล่องที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้เรียกว่าคุณผู้ชมท่านใดที่อดใจไม่ไหวอยากลิ้มรสความอร่อยก็สามารถเดินทางไปสาขาหนึ่งก่อนได้ครับร้านตั้งอยู่ที่ซอยศาลาธรรมศพ25พุทธมณฑลสาย3พอเลี้ยวเข้าซอยตรงไปเรื่อยๆจนสุดทางจะเจอบ้านเรือนไทยครับบอกเลยครับว่านอกจากเมนูแกงคั่วปูไข่หน่อไม้ดองแล้วร้านนี้ยังมีเมนูที่ต้องขอแนะนำกับเมนูเนื้อปูหลนต้มขาปลาสลิดที่ใครทานแล้วต้องบอกอร่อยครับและเมนูแกงคั่วปูหน่อไม้ดองจากร้านบ้านยี่สานได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับแล้ววันนี้นะครับพี่แอดให้เกียรติกับทางรายการนะครับเรามีกาแฟม็อกโคน่าโกลเครม่ารังสรรค์ทุกช่วงเวลาของคุณนะครับมอบให้ด้วยครับว้าวกาแฟดีๆนะยินดีกับคุณปิงปองและคุณไฮด้วยนะครับที่ได้ทานอาหารอร่อยสุดฟินจากเชฟแอดไม่รู้ว่าอีก2โต๊ะที่เหลือเชฟออสและเชฟน้ำอิงโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะอร่อยอดใจรอลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ